วันนี้เอจะมาทำผัดหอยทรายวิธีทำง่ายๆค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเราต้องล้างหอยทรายให้สะอาดก่อนนะคะเพราะหอยทรายจะมีทรายติดอยู่ข้างในล้างเสร็จเราเตรียมไปผัดเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไป